ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับพระพุทธสวัสดีครับอันเตก็มาดูเรื่องของสมัสนญาณในวิสุทธิมรรคต่อนะตอนนี้ก็ถึงเรื่องการกำหนดสมัสนญาณโดยอารมณ์นะก็คือธรรมะ201อันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนถือเอานะเพื่อจะเป็นอารมณ์ของการมานสิการนะเอาอารมณ์ทั้งธรรมะ201เหล่านี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นขันธ์ห้าจนกระทั่งถึงชรามรณะในปฏิจจสุบาทเป็นที่สุดเนี่ยเป็นอารมณ์ของการเจริญสมัสนญาณแต่ว่าทั้งหมดเลยถือว่าจะต้องมาพิจารณาตัวที่กำลังพิจารณานะสำคัญที่สุดเป็นปัจจุบันแต่ว่าอันนี้จะน้อมไปในการสามเลยอารมณ์ทั้งหลายที่เอามาพิจารณาทั้งหมดน้อมไปในการสามทั้งหมดนะมาดูว่าเหตุผลนะเหตุผลที่แสดงธรรมะ201นะในฎีกาท่านอธิบายว่าในเรื่องนี้นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาขันธ์ห้าด้วยหัวข้อคือการจำแนกเป็นอดีตเป็นต้นทีแรกก่อนด้วยคำว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเพื่อสะดวกแก่การมนสิการในการเจริญวิปัสสนาของท่านผู้เริ่มกรรมฐานทั้งหลายนะนั้นก็เพื่อจะให้สะดวกแก่การมนสิการนะและขันธ์เหล่านั้นเพราะเหตุที่ท่านได้จำแนกเกี่ยวกับธรรมที่เป็นไปทางทวารพร้อมกับทวารและอารมณ์ฉะนั้นจึงทรงถือเอาฉักกะ10ข้อเกี่ยวกับทวารฉักกะเป็นต้นไว้ในลำดับแห่งขันธ์ห้านั้นก็อยู่แรกก็พูดถึงขันธ์ห้าก่อนนะเพราะง่ายสำหรับคนที่เริ่มกรรมฐานแล้วก็ขันธ์ห้าเหล่านี้นี่นะมันเวลาจะเป็นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ไปทางทวารนะ6นะเพราะว่าจะต้องถือเอาโดยความเป็นอารมณ์หกใช่ไหมก็เลยเอาอารมณ์หกทวารหกมาเกี่ยวข้องแล้วก็ธรรมะที่เป็นทวารหกก็หกอย่างเนี่ยสิบหมวดตั้งแต่อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจผิวเสียงยินรสผลิตภัณฑ์จนตั้งถึงวิตกหกวิจารหกอันนี้ก็เป็นไปตามทวารนะอันหนึ่งในบรรดาลักษณะทั้งหลายอนัตตลักษณะจำแนกไว้ด้วยทุกข์ฉะนั้นจึงทรงถือเอาธาตุหกเพื่อยังอนัตตลักษณะนั้นให้แจ่มแจ้งนะอนัตตลักษณะนี้กำหนดไว้ด้วยทุกข์นะไอจุดประสงค์ไม่ให้มาพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะก็เพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาอย่างแจ่มแจ้งเพราะพุทธศาสนานี่จะตรัสรู้จริงๆนี่ด้วยอนัตตานะตรัสรู้จริงๆนี่ด้วยอนัตตาอัตตาอนิจจังกับทุกขังนั้นเกื้อกูลนะให้เบื่อหน่ายใจกำหนัดแต่ว่าไอเพิกถอนนี่คือเพิกถอนความยึดถือความเป็นอนัตตาตัวตนแล้วก็เป็นไปร่วมกันทั้งสามอย่างเลยจึงทำให้เบื่อหน่ายใครกำหนัดเพราะว่านอกพุทธศาสนาก็มีการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถตรัสรู้ได้แล้วก็ถือโดยความเป็นธาตุหกก็เพื่อให้อนัตตลักษณะนั้นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นต่อจากนั้นทรงถือเอากสิณสิบเพื่อแสดงว่าการยึดมั่นอัตตาของพวกภายนอกจากพุทธศาสนานี้ย่อมมีในเพราะกสิณเหล่าใดกสิณเหล่านั้นเป็นเพียงอาการปรากฏด้วยความเป็นอารมณ์ของฌานเหล่านี้แต่จริงแล้วกสิณเหล่านั้นนี่หมายถึงตัวจิตนะไม่ใช่อารมณ์ปฐวีกสิณหมายถึงฌานจิตที่มีกสิณเป็นอารมณ์เพราะว่าเอาดวงกสิณมาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มีประโยชน์ไหมไม่มีไม่มีเป็นบัญญัติใช่ไหมครับเพราะนั้นพวกกสิณสิบเนี่ยนะถ้าเป็นสมถะบอกแล้วใช่ไหมสมถะนี่คือภูตกสิณสี่วันนกสิณสี่แล้วก็อาโลกกสิณกับอากาศสกสินใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นวิปัสสนานะกสินสิบนะคือภูตกสินวันนกสินภูตกสินสี่วันนกสินสี่อากาศกสินหนึ่งแล้วก็วิญญาณกสินหนึ่งวิญญาณกสินหนึ่งวิญญาณกสินคืออะไรนะวิญญาณกสินก็หมายถึงว่าวิญญาณวิญญาณัญจายตนะนี่แหละวิญญาณกสินเอาจิตที่เพิกจากอารมณ์กสินเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นอารมณ์เอากับสารนจายตนะมาเป็นอารมณ์ใช่ไหมเรียกว่าวิญญาณกสินนะส่วนอากาศกสินหมายถึงอากาศสารนจายตนะอากาศสารนจายตนะจิตนะนั่นเป็นวิญญาณกสินถ้าเป็นปฐวีกสินหมายถึงฌานจิตที่เอาปฐวีกสินเป็นอารมณ์หมายถึงจิตหมดเลยงานนี้เป็นวิปัสสนานะต่อจากนั้นทรงถือเอาโกฏฐาตุอาการ32ด้วยอาการเป็นปฏิกูลโดยความเป็นบริวารของทุกขานุปัสสนาไม่เอาบัญญัติด้วยนะ
แต่เป็นอารมณ์ของทุกขาเพราะว่าเดี๋ยวจะน้อมไปในความเป็นรูปนะรูปเนี่ยปฏิกูลเห็นชัดได้ง่ายตัวนามธรรมก็มันเป็นอารมณ์ของอาสวะมันก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันนะก็แยกนามรูปโดยเอาอสุภะนี่แหละมาพิจารณานะเป็นทุกขานุปัสสนาได้ทรงถือเอาอายตนะ12และธาตุ18เพื่อแสดงว่าธรรมที่ทรงถือเอาโดยสังเขปด้วยอำนาจของขันธ์ในกรควรมัสิการโดยไม่ย่อและพิสดารนักนะไม่ย่อแล้วก็พิสดารนักไม่ย่อคือพิสดารนะแล้วก็ไม่พิสดารนักก็คือย่อนะโดยในอันพิสดารด้วยและโดยในอันพิสดารนะถ้าไม่ย่อไม่พิสดารก็อายตนะ12นี่ไม่ย่อไม่พิสดารนะธาตุ18โดยพิสดารในบรรดาธรรมเหล่านั้นทรงถือเอาอินทรีย์ทั้งหลายเพื่อแสดงว่าธรรมเหล่านี้แม้เมื่อมีความเป็นธรรมที่ว่างเปล่าคือเป็นอนัตตาแล้วไม่มีความขวนขวายและไม่มีความพยายามอยู่ก็ย่อมเป็นไปด้วยอำนาจของความเป็นใหญ่ด้วยนะก็เอาอินทรีย์มาพิจารณาโดยสภาวะแห่งธรรมทรงถือเอาธาตุ3ไว้เพื่อแสดงว่าธรรมเหล่านี้แม้ต่างกันโดยประเภทไม่ใช่น้อยอย่างนี้ก็มีเพียง3อย่างเท่านั้นโดยเป็นธรรมเนื่องด้วยภูมิกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิขันทรงแสดงนิมิตด้วยอำนาจคำเพียงเท่านี้แล้วประสงค์จะแสดงประวัตตะต่อไปทั้งหมดนี้เป็นนิมิตนะขันห้าอายตนะธรรมะที่เป็นทางทวารทั้งหลายเนี่ย60นี่นะตอนนี้แสดงประวัตตะนะนิมิตหมายถึงตัวขันห้านะหมายถึงขันห้านะสภาวะธรรมแต่ตัวประวัตตะหมายถึงความเป็นไปของสภาวะธรรมนะอันนี้เขาเรียกว่าประวัตตะนะก็คือพวกวิบากกามรูปทรงถือเอาภพ9มีกามภพเป็นต้นนะนี่คือพระริปวัตตะนะภพรูปภพรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพนี่ก็สัญญาสัญญาภพเอกวุการะจตุวุการะปัญจวุการะนะนี่เป็นวิบากกามรูปทรงถือเอาฌานและอัปปมัญญาเพื่อแสดงว่าควรให้มนัสการเป็นไปในมหากตธรรมที่ให้บังเกิดแล้วซึ่งละเอียดสุขุมด้วยความเป็นผู้ฉลาดในมนัสการในความต่างแห่งอภิญญายธรรมเพียงเท่านี้ก็คือพิจารณาแม้กระทั่งฌานจิตนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ทุกข์เป็นอนัตตาด้วยในบรรดาฌานและอัปปมัญญาเหล่านี้ที่ชื่อว่าฌานได้แก่รูปาวจรฌานที่มีอารมณ์เหลือลงจากที่กล่าวแล้วต้องถือเอาองค์แห่งปฏิจจสุบาทเพื่อแสดงว่าพึงจำแนกมนัสการธรรมเหล่านี้โดยจำแนกเป็นปัจจัยธรรมและปัจจยุบันธรรมก็การนัสการปัจจยาการย่อมยังลักษณะ3ให้แจ่มแจ้งโดยง่ายเห็นไหมต้องพิจารณาปัจจยาการด้วยนะอาปัจจยาการนี้อารมณ์มันจริงๆแล้วอยู่ในยานที่2แต่ว่าแม้ในยานที่3นี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะสมสนะนี่นะเพราะว่าทำให้ไตรลักษณ์ปรากฏได้ชัดเจนได้ง่ายแล้วก็ได้ง่ายแล้วก็ดียิ่งด้วยนะเพื่อเหตุนั้นจึงทรงถือเอาไว้เบื้องหลังนั้นเวลาที่เดินโยคมก็เอาปฏิจจสุบาทนี้ไปกำหนดก็ได้นะพิจารณาอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นรูปธรรมมันเป็นปัจจัยแก่กันอย่างไรนะเมื่อปัจจัยมันมีอย่างนี้มันถึงทำให้ธรรมะเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยไม่มีธรรมะเหล่านั้นก็สิ้นไปนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตานะก็น้อมพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ธรรมะเหล่านี้ทรงถือเอาด้วยความเป็นธรรมที่พึงพิจารณาอย่างนี้มี25อย่างโดยกฏฐานใน25หัวข้อด้วยกันนะตั้งแต่ขันธ์5จนถึงปฏิจจสุบาทเป็นสุดท้ายเนี่ย25เรื่อง25กฏฐานแต่ว่าโดยประเภทเมื่อถือเอาไม่ระบุถึงประเภทมีธรรมที่เป็นอดีตเป็นต้นก็มีถึง200หย่อนไป2ประเภท200หย่อนไป2ประเภทเหลือเท่าไหร่198ใช่ไหมทำไมเหลือ198อ่ะเขาหย่อนไป2ประเทศลบ2ไหมฮะลบ2แล้วมันขาดอะไรธรรมดามันต้อง201วิในนู้นเนี่ย201นะในปฏิสัมภิทามรรคอ่ะครับอ๋อเพราะไอ้นี่ครับอินทรีย์20อินทรีย์19นะครับย่อนโลกุตระอินทรีย์ไป3ก็เลยเหลือ198ครับ200หย่อน2ไหมครับฮะอันนี้เป็นสำนวนอีกอันหนึ่งนะแทนที่จะบอกว่า198บอก200หย่อน2ครับสามบารีก็ใช้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลของธรรมะ201นะซึ่งก็เดี๋ยว198เนี่ยที่จะต้องเอามาพิจารณานะในดีกาลสุดมากท่านก็ขยายไว้เท่าดีเหมือนกันนะ
ต่อไปในวิสุทธิมรรคพูดถึงอภิญญยนิเทศนะอภิญญยนิเทศหมายถึงนิเทศที่ว่าด้วยธรรมะที่ควรรู้ยิ่งอะไรควรรู้ยิ่งก็ธรรมะเหล่านี้แหละ201นี่แหละควรรู้ยิ่งนะอะไรควรกำหนดรู้ก็ธรรมะ201นี่ก็ควรกำหนดรู้เหมือนกันแต่เหลือ198ไม่เอาโลกุตระแท้จริงข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในอภิญญานิเทศว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงพึงเป็นสิ่งที่พึงรู้ยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงพึงรู้ยิ่งคืออะไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเป็นสิ่งที่พึงรู้ยิ่งรูปทั้งหลายควรรู้ยิ่งจักขุวิญญาณควรรู้ยิ่งจักขุสัมผัสควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะสุขสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งโสตะควรรู้ยิ่งฆานะควรรู้ยิ่งชิวหาควรรู้ยิ่งกายควรรู้ยิ่งมโนควรรู้ยิ่งนะธรรมะควรรู้ยิ่งมโนวิญญาณควรรู้ยิ่งมโนสัมผัสควรรู้ยิ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งทั้งนั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะ30ธรรมะ30นะที่เกิดตามทวารเนี่ยนะคือจักขุรูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนา5ใช่ไหม5คูณ6ทวารก็เป็น30นะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้อารมณ์ต่างๆปรากฏนะเป็นไปใน6ทวารเนี่ยแล้วก็ต่อจากนั้นก็เอารูปเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณความรู้ยิ่งนี่คือขันธ์5ทีแรกเอาธรรมะที่เป็นในทวารก่อน30อันนี้เขาพูดถูกแล้วนะนี่หน้า47เนี่ยนะก็แลกลุ่มธรรมทั้งหลายนี้คือธรรมทั้งหลายอันเป็นไปในทวารพร้อมทั้งตัวทวารและอารมณ์หมวดหนึ่งก็ได้แก่นี่แหละธรรมะ30นี่แหละนะเขียนไว้ก็ได้นะธรรมะ30ได้แก่นี่แหละจักขุรูปจักขุวิญญาณนะแล้วก็ผัสสะเวทนา5นะทวารหนึ่งเราทำไมบวกองค์ธรรมออกมาทำไมมันได้แค่201นะครับก็201นี่ยังไม่นับ30นี่ไงครับถ้านับ30ด้วย30เนี่ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในขันธ์5อยู่ในทวาร6อยู่ในอารมณ์6แต่ว่าให้เห็นการทำงานของมันไงแต่ละทวารว่าอาศัยจักขุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะ3ประการจึงเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนานะอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะที่เป็นในทวารนะนะแล้วก็ตัวทวารกับอารมณ์ด้วยนั้นก็เริ่มต้นก็เอาขันห้านะขันห้าควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณควรรู้ยิ่งนะหมวดหนึ่งหมวดที่สองก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจักขุโสตคณะชิหากายะวิญญาณหกนะอันนี้เขาขาดไอ้นี่ไปนะเขาขาดไอ้จักขุจักขุควรรู้ยิ่งนะจักขุถึงมโนควรรู้ยิ่งหมวดแรกขันห้าหมวดสองก็เป็นทวารหกทวารหกจักขุควรรู้ยิ่งจนตั้งถึงมโนควรรู้ยิ่งหมวดสามนี่ก็อารมณ์หกรูปทั้งหลายควรรู้ยิ่งเสียงติ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์ควรรู้ยิ่งนะหมวดต่อไปก็วิญญาณ6ควรรู้ยิ่งแล้วก็สัมผัส6ผัสสะ6ควรรู้ยิ่งเวทนา6ควรรู้ยิ่งสัญญา6ควรรู้ยิ่งเจตนา6ควรรู้ยิ่งตัณหา6ควรรู้ยิ่งวิตก6ควรรู้ยิ่งวิจารณ์6ควรรู้ยิ่งนะอันนี้ก็เอามาใช้ควรพิจารณานี่ก็สมัยก่อนนี้จะพิจารณาอย่างนี้นะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงกำหนดรู้รูปนะโดยเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงกำหนดรู้เวทนาเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งพรรณนากันนะสวดสาธยายกันเวลาไปไหว้พระกันไงครับไหว้พระกันแล้วเนี่ยระหว่างนั่งรถขับรถไปกันสาธยายตลอดอะ201ก็ยาวเหยียดเลยนะยาวจะเอามากเลยจะเอามาพิจารณาหลายหมวดจะมา201แล้วพิจารณาโดยนัยยะเมื่อก่อนนี้เรียนกับท่านสมบัตินะนั่นนี่นัยยะในการพิจารณาถึง7นัยยะนะธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ด้วยนะพิจารณาโดยอริยสัจ4ก็มีพิจารณาโดยอาสาธาทีนวะนิสสรณะอะไรพวกเนี้ย
นะมันมีการให้พิจารณาในยะในปฏิสัมพิทามรรคนี่ละเอียดมากเลยก็เอามาสาธยายโดยการสอดแทรกพุทธคุณลงไปก็ได้ประโยชน์เยอะนะท่านสมบัติท่านมาแสดงธรรมที่ได้ประโยชน์มีการพิจารณาได้หลายหลักนะแต่ก็มีอยู่ในปฏิสัมพิทามรรคหมดนะนะแต่ว่าคนไม่ค่อยเข้าถึงปฏิสัมพิทามรรคไม่ค่อยมีคนอ่านเข้าใจอ่ะยากมากไม่ค่อยมีคนอ่านเข้าใจไม่คนนิยมศึกษาด้วยต่อไปก็เป็นอะไรพอถึงธรรมะหมวด60หมวดแล้วนะวิจารณ์ควรรู้ยิ่งก็รูปวิจารณ์สัทธวิจารณ์คันธวิจารณ์รสวิจารณ์แล้วก็ปุถุวิจารณ์ธรรมวิจารณ์แล้วเนี่ยนะควรรู้ยิ่งแล้วก็ธาตุ6นะปฐวีธาตุดินน้ำไฟลมแล้วก็อากาศวิญญาณธาตุก็ควรรู้ยิ่งแล้วก็พวกกสิณ10ตั้งแต่ปฐวีกสิณถึงวิญญาณกสิณก็ควรรู้ยิ่งอาการ32ตั้งแต่ผมจนกระทั่งถึงมันสมองก็ควรรู้ยิ่งแล้วก็อายตนะ12นะตั้งแต่จักขายตนะจนกระทั่งถึงธรรมายตนะก็ควรรู้ยิ่งแล้วก็ธาตุ18ตั้งแต่จักขุธาตุจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณธาตุก็ควรรู้ยิ่งอินทรีย์นะในนี้เอาอินทรีย์22เลยนะความจริงแล้วก็ถ้าควรรู้ยิ่งเนี่ยเอาอินทรีย์22ถ้าควรกำหนดรู้เอาอินทรีย์19นะก็จากขุนศรีตั้งถึงอัญญาตาวินทรีย์ก็ควรรู้ยิ่งนะแล้วก็ธาตุ3กามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุก็ควรรู้ยิ่งภพ3กามภพรูปภพอรูปภพก็ควรรู้ยิ่งภพอีก3ก็คือสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานสัญญาภพก็ควรรู้ยิ่งนะภพอีก3ก็คือเอกโวการะภพจตุโวการะภพปัญจโวการะภพก็ควรรู้ยิ่งแล้วก็รูปฌาน4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานก็ควรรู้ยิ่งเมตตาเจโตวิมุตติควรรู้ยิ่งกรุณาเจโตวิมุตติควรรู้ยิ่งมุทิตาเจโตวิมุตติควรรู้ยิ่งอุเบกขาเจโตวิมุตติควรรู้ยิ่งอันนี้ก็เป็นพรหมวิหารหรือว่าอัปปมัญญา4นี่นะอรูปฌานตั้งแต่อากาสานัญจายตนะจนกระทั่งเนวสัญญานสัญญายตนะก็ควรรู้ยิ่งปฏิจจสุบาท12อวิชชาควรรู้ยิ่งสังขารควรรู้ยิ่งวิญญาณควรรู้ยิ่งนามรูปควรรู้ยิ่งสรายตนะควรรู้ยิ่งผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติจนตั้งถึงชรามรณะก็ควรรู้ยิ่งหมดเลยนามนั้นก็เอามาพิจารณาเอามาใคร่ครวญเอามาใส่ใจนี่นะรู้ยิ่งว่าอะไรรู้ยิ่งว่ามันเป็นนามธรรมรูปธรรมเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะสิ่งทั้งปวงที่พึงรู้ยิ่งนั้นชื่อว่าท่านได้สังเขปไว้ด้วยปัญญาทั้งปวงในบาลีสมสัญญานี้เพราะพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างพิสดารในอภิญญายะนิเทศนั้นดังกล่าวมาฉะนี้แต่ว่าธรรมเหล่าใดเป็นลงตรัสธรรมมาในอภิญญายะนิเทศที่สังเขปไว้อย่างนี้ธรรมเหล่านั้นไม่พึงถือเอาในอธิการแห่งสมสนะนี้เพราะไม่เข้าเกณฑ์ของสมสนะนะแม้พระธรรมเหล่าใดเข้าเกณฑ์สมสนะเล่าในธรรมเหล่านั้นธรรมทั้งหลายใดแจ้งชัดถึงซึ่งความกำหนดจับเอาได้โดยง่ายแก่พระโยคีรูปใดพระโยคีรูปนั้นก็พึงเริ่มทำสมสนะในธรรมทั้งหลายนั้นเถิดก็คืออันไหนแจ่มแจ้งเข้าใจอย่างชัดเจนก็ใส่ใจในการธรรมะอันนั้นให้มากๆจับแจ้งเข้าใจชัดเจนอาจารย์ก็หมายถึงว่านะสามารถที่จะลงลึกรายละเอียดนะก็คือไม่สงสัยอย่างเช่นหมวดของวิญญาณ6เนี่ยนะวิญญาณ6เนี่ยมันสามารถที่แจ่มแจ้งชัดเจนได้เพราะมีอยู่ใช่ไหมนะตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเพราะไอ้วิญญาณที่เป็นไปทางใจเนี่ยที่กำลังน้อมพิจารณาเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งอื่นเวทนา6ล่ะเวทนาแจ่มแจ้งชัดเจนหรือเปล่าเวทนาในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเวทนาที่กำลังพิจารณาอยู่ถ้าหมวดไหนมันใกล้ต่อชีวิตมากแล้วก็พิจารณาแล้วก็คลายจากความยึดมั่นถือมั่นโดยอาการเที่ยงเป็นถูกเป็นอัตตาได้มากอันนั้นก็เรียกว่าชัดเจนแจ่มแจ้งก็ควรใส่ใจในอารมณ์ในหมวดนั้นๆให้มากนะหมวดของตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดของอารมณ์6นะเหล่านี้ก็สามารถที่จะชัดเจนแจ่มแจ้งมากกว่าพวกอะไรพวกอรูปฌานเนี่ยนะพิจารณาไปแล้วมันจะแจ่มแจ้งไหมนะไม่ยังไงมันเป็นยังไงก็ไม่เข้าใจยังไม่ถึงอ่ะรูปฌานนะรูปฌานพวกนี้นะคืออนุมานเอาแม้แต่คนที่เขาได้เขาก็ไม่เคยเห็นเขาใช่นะเพราะนั้นก็เอาอารมณ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็เข้าใจได้แจ่มแจ้งนะชัดเจนก็ควรจะกระทําในส่วนนั้นๆให้มากนะแต่ว่าไอ้ถึงแม้มันไม่แจ่มแจ้งชัดเจนนะ
เราก็เอามาเป็นอารมณ์เพื่อจะพิจารณาไอ้ตัวจิตตัวเจตสิกไอ้ตัวที่สามารถที่จะแจ้งนั่นแหละก็ได้เหมือนกันเป็นอารมณ์ของการนัสการนะสำหรับอภิญญยธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในปฏิสัมพิธามาก็พูดถึงญาณสองนะคือนามรูปะปริเฉทกับปัจจยปริฆะนะมันเป็นระดับของญาตปริญญานะอภิญญยธรรมนี่เป็นญาตปริญญาส่วนปริญญยธรรมนี่ถึงจะเป็นตีรณปริญญาดังนั้นตีรณปริญญาเนี่ยมันมีสองระดับก็คือสัมมสนะกับอุทยพยะอันในที่นี้เขาพูดถึงสัมมสนญาณแต่ว่าพูดถึงอภิญญยธรรมเนี่ยนะเขาก็หมายถึงว่ารวมทั้งปริญญยธรรมด้วยนะถึงบอกว่าไอ้ส่วนใดที่เป็นโลกุตระอันนั้นไม่เข้าข่ายสัมมสนะเพราะพิจารณาสัมมสนะเพื่อประโยชน์อะไรสัมมสนะเพื่อจะให้เห็นความเป็นไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นความเกิดดับเพื่อเห็นความเกิดดับของธรรมะนะน้องไปพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสมบูรณ์ของสัมมสนญาณก็คือเห็นความเกิดดับของธรรมะนั้นเห็นความเกิดดับเพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งที่มันเกิดดับเพราะว่าถ้าเห็นด้วยความเกิดดับแล้วน้อมไปในความดับนี่นะมันก็ยิ่งชวนจะเบื่อหน่ายมากขึ้นนั้นประโยชน์ของการที่จะเห็นโดยสัมมสนะก็เพื่อให้เห็นถ้าพูดถึงโดยนี่เลยนะก็หมายถึงว่าเพื่อจะให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพราะว่าถ้าไม่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันน้อมไปในพระนิพพานไม่ได้นะแต่ว่าสัมมสนะเนี่ยนะถ้าคนที่มีปัญญาเฉียบอินทรีย์กล้าจริงๆเนี่ยพิจารณาไปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันน้อมไปในความเกิดดับเลยนะแต่ถ้าเกิดอินทรีย์ยังไม่กล้าพอต้องมาทำอินทรีย์ให้กล้าโดยผ่าน9อย่างนะโดยการ9อย่างอีกเพราะนั้นมึงถึงจะทำให้น้อมไปในอุทยพยญาณได้นะเขาบอกให้เริ่มทำสิ่งใดสิ่งในหมดในอยู่มันก่อนแต่เขาหมายความว่าให้กลับมาทำทั้งหมดเลยหรือเปล่าอาจารย์ก็ของเราเนี่ยยังไม่มีความชำนาญอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาพิจารณาให้จิตมันอยู่นะให้จิตมันมีความชำนาญนะในอารมณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะ201เนี่ยนะแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีความชำนาญแล้วเราก็จะใส่ใจในอารมณ์ที่เราชัดแจ้งชัดเจนหรือว่าเรามีอัธยาศัยนะเราก็ใส่ใจนั้นทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะมันก็คล้ายกันนะก็คือพิจารณาแล้วก็ต้องมาพิจารณาจิตทั้งหมดเลยจิตที่เข้าไปพิจารณาทั้งหมดเลยเป็นแต่ว่าอันไหนมันใกล้ชิดตัวเราแล้วทำให้เราเนี่ยมีสติในการที่จะพิจารณาได้ง่ายพิจารณาไอตัวธรรมะที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นที่เป็นไปในขณะนั้นได้ง่ายนะพิจารณาหมวดนั้นไปเนี่ยมาดูในฎีกานิดหนึ่งว่าในบรรดาคำเหล่านั้นวาระแห่งการกำหนดลักษณะข้อแรกมีคำว่ากำหนดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นวาระเหตุข้อที่สองคำว่าไม่เที่ยงก็อัดคือสิ้นไปนี่จะเป็นวาระนะวาระแรกเนี่ยเราพิจารณากรรมะ201เนี่ยนะโดยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนวาระที่2เนี่ยไม่เที่ยงเพราะอะไรก็อัดคือสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะอะไรก็อัดว่าเป็นภัยเป็นอนัตตาก็อัดว่าไม่มีสาระนะไม่มีแก่นนะดังนี้นี่เป็นวาระที่2นะเพราะระบุเหตุแห่งลักษณะทั้งหลายส่วนวาระการยังเหตุให้ตั้งลงมีคำว่าอามีในนะที่สามนะเป็นของอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นสังขตังคือมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นปฏิจจสมุปนังอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นกยธรรมังสิ้นไปวยธรรมังเสื่อมไปวิราคธรรมังคลายไปนิโรธธรรมังดับไปนี่ก็เป็นวาระที่ยังเหตุให้ตั้งลงวาระที่ยังเหตุให้ตั้งลงก็เหตุคืออะไรก็คือปัญญาเนี่ยแหละปัญญาก็จะตั้งลงมากขึ้นในเหตุที่ทำให้ปัญญาเกิดนะดังนี้เป็นต้นเพราะการกำหนดความชัดเจนก็คือความปรากฏนั่นแหละจะทำให้มีความปรากฏให้ปัญญาชัดเจนขึ้นคำว่าอัตคือสิ้นไปได้แก่ภาวะคือความสิ้นไปอธิบายว่าเพราะรูปมีความสิ้นไปเป็นสภาพเกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความสิ้นไปเสื่อมไปแตกไปฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงคำว่าว่าอัตคือเป็นภัยได้แก่เพราะภาวะคือความเป็นของที่พึงกลัวอธิบายว่าเพราะรูปเป็นของที่นำมาซึ่งภัยเพราะความเป็นธรรมชาติที่มีความผุพังไปฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นทุกข์ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงถึงนั้นเป็นทุกข์
คำว่าพระอัตคือหาสาระไม่ได้คือพระวาระที่ไม่มีสาระอธิบายว่าเพราะเว้นจากสาระคือตนแต่ในวาระที่สามท่านกล่าวว่ารูปไม่เที่ยงดังนี้แล้วก็คือเป็นอนิจจังสังขตังปฏิจจสุปันนังวยตมังกยตมังเนี่ยนะวิราคธรรมนิโรธธรรมังเนี่ยประสงค์จะยืนยันเหตุแห่งรูปนั้นจึงกล่าวคำว่าเป็นของที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุที่รูปนั้นถูกปัจจัยทั้งหลายประชุมกันคือรวมกันปรุงแต่งขึ้นและอาศัยปัจจัยอันสมควรปรุงแต่งขึ้นมิใช่เว้นจากปัจจัยเหล่านั้นก็เกิดขึ้นสม่ำเสมอและโดยชอบเมื่อต้องอาศัยปัจจัยแน่นอนนะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความสิ้นไปขยะธรรมังความเสื่อมไปวยะธรรมังความคลายไปวิราคธรรมังและความดับไปเป็นธรรมดาก็คือนิโรธธรรมังเพราะรูปบังเกิดแต่ปัจจัยชื่อว่าไม่ดับมีอยู่ก็หาไม่ได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วเป็นของที่ปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาก็ที่ว่ารูปนั้นหนออย่าแตกสลายเลยนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะหนีได้นะก็อันนี้อธิบายความหมายนะแต่ความจริงมันอยู่ในแบบธรรมสมณะนี่นะซึ่งได้กล่าวไปแล้วคร่าวๆอ่ะแต่ตอนนี้ท่านจะบอกอีกครั้งนึงก็คือแบบธรรมสมณะต่อไปนี้ก็เป็นอารัพพวิธานโยชนาหมายถึงว่าการประกอบแบบทำสมัสนะทางขันเอาขันเนี่ยมาทำนะโดยยกรูปขันขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างว่ารูปทุกอย่างก็หมายถึงรูปที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในภายนอกอย่างละเอียดซามประณีตในที่ไกลที่ใกล้เนี่ยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยภิกษุกำหนดรูปทั้งปวงนั้นโดยอาการไม่เที่ยงเป็นสมัสนะหนึ่งกำหนดโดยอาการเป็นทุกข์เป็นสมัสนะหนึ่งกำหนดโดยความเป็นอนัตตาเป็นสมัสนะหนึ่งก็11อย่าง11อย่าง11อย่างคูณ3เป็นเท่าไหร่33อดีตอนาคตปัจจุบันคูณ3ก็ไปอีกเป็นก็99 99ก็9คูณขันธ์5เป็น495นะ95คูณขันธ์5นะแล้วก็495นะอันนี้เป็นสมัสนะสามสมัสนะนะอนิจจสมัสนะนะทุกขสมัสนะแล้วก็อนัตตสมัสนะนะเพียงเท่านี้เพียงสูตรนี้นับว่าได้กำหนดตัดรูปทั้งปวงที่นิเทศไว้โดยคำไม่เจาะจงดังนี้ว่ายังกินจิรูปังอติตานาคตาปัจจุบันนังเนี่ยนะหมายถึงรูปทุกอย่างโดยโอกาส11คือตัดเป็น11ช่องคือโดยอติตติกะเป็นหมวด3ของอดีตนะคืออดีตอนาคตปัจจุบัน3แล้วแล้วก็โดยทุกกะหมวด2 4หมวดมีอัจฉทุกกะเป็นต้นก็ภายในกับภายนอกเรียกว่าอัจฉทุกกะนะแล้วก็หินะทุกกะก็คือ3ประณีตนะแล้วก็โดยอะไรโอราริกะทุกกะความหยาบนะความละเอียดอันสายก็ใกล้ๆทุเรทุกกะนะใกล้ๆเนี่ยนะก็ทั้งหมดก็เป็น11หมวดมี11อย่างเลยนะ